ค่ะทีนี้เราเข้าสู่ในหัวข้อย่อยที่1 นะคะในเรื่องของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของทฤษฎี constructivist นะคะในหัวข้อที่1เนี่ยเราจะพูดในเรื่องของปรัชญาของทฤษฎี constructivist ทีนี้ปรัชญาของทฤษฎี constructivist นะคะเขาบอกว่ามาจากตัวที่เรียกว่า epistemology ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยนะคะก็คือจะใช้คำว่าปรัชญาความรู้ของ constructivist นะคะก็คือมีที่มาของการกำเนิดก็คือจากปรัชญาที่เรียกว่า objectivist นะคะดูมีหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งหมด3ส่วนที่เราพูดถึงก็คือ constructivist มาจาก epistemology แล้วก็มาจากปรัชญาที่เรียกว่า objectivist นะคะให้จำไว้3ส่วนนี้นะคะแล้วมันคือยังไงมันคือหมายถึงว่าเขามองว่ามันคือโลกก็คือโลกของความรู้นะคะที่ผู้เรียนสร้างขึ้นนะคะเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าโลกที่แท้จริงเนี่ยนะคะก็คือจะมาจากประสบการณ์ความหมายที่ถูกกำหนดโดยตัวของผู้เรียนเองนะคะในส่วนที่สองก็คือโลกที่เป็นอิสระก็หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะจัดหรือสามารถที่จะเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เขารับได้นะคะโดยบุคคลเนี้ยก็จะสามารถสร้างความหมายจากการที่เข้าไปเรียนรู้นะคะซึ่งก็เกิดการขยายความรู้ขึ้นในเรื่องที่เขาต้องการศึกษานะคะดังนั้นในส่วนท้ายจะทำให้เห็นได้ว่าตัว epistemology เนี้ยจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตัวของผู้เรียนเองค่ะซึ่งปรัชญาของทฤษฎี constructivist นะคะเราก็จะพูดในเรื่องของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีของ constructivist เอ๊ะมาจากไหนก็คือมาจากในเรื่องของเงื่อนไขของการเรียนรู้ตามทฤษฎีนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2เงื่อนไขด้วยกันนะคะที่โดยทั่วไปแล้วที่ทำการศึกษานะคะก็พบว่าในส่วนที่1ผู้เรียนเนี้ยจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ก็คือต้องลงมือกระทำด้วยตัวเองนะคะโดยผ่านกระบวนการคิดนะคะซึ่งผู้สอนเนี่ยจะต้องออกแบบกิจกรรมหรือรูปแบบของการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนโดยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างความรู้นะคะคือเป็นส่วนข้อที่2ก็คือผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการคิดที่ผู้สอนสร้างขึ้นนะคะโดยผ่านเงื่อนไขตามแนวทฤษฎี constructivist แล้วก็ในส่วนต่อมานะคะเขาก็ได้พูดถึงว่าจากการศึกษาแนวคิดของ constructivist ส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ทั้งหมดดังนี้นะคะก็คือความรู้ก็เกิดจากตัวของผู้เรียนเองก็คือไม่ได้เกิดจากที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดฉะนั้นผู้เรียนเรียนไปผ่านกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้นแบบไหนขึ้นอยู่กับลิมิตและความสนใจแล้วก็การลงมือกระทำของผู้เรียนทั้งนั้นนะคะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครูซึ่งเป็นส่วนความรู้ที่เรียกว่าส่วนบุคคลก็คือส่วนภายในของผู้เรียนนะคะซึ่งผู้เรียนจะเป็นคนที่สร้างขึ้นเองแล้วก็ครูจะทำหน้าที่อะไรก็คือเป็นคนที่จัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเท่านั้นเองนะคะแต่จะจัดยังไงนั้นเดี๋ยวในบทต่อๆไปก็จะมีให้เราได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ทฤษฎีแนวคิดในเรื่องของ constructivist นะคะเขายังบอกอีกนะคะว่าตัวทฤษฎีนี้เกิดจากการร่วมมือกันแก้ปัญหาก็คือเราอาจจะเคยได้ยินเขาว่า collaborative นะคะหรือ collaborationซึ่ง collaborative หรือ collaboration ในตัวที่เป็นทฤษฎี constructivist เนี้ยเราเน้นไปที่ต้องเป็น collaborative ในเรื่องของการที่จะ problem solving ก็คือใช้ไปในการที่จะแก้ปัญหานะคะร่วมกันเพื่อปรับโครงสร้างทางปัญญานะคะเราจะปรับมีวิธีการปรับอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะคะทฤษฎีเนี้ยมาจากใครก็คือมาจากฐานทฤษฎีของจินเพียเจนะคะในสมัยก่อนอาจารย์ก็เคยอ่านว่าเพียเกตนะคะซึ่งไม่ถูกต้องเรียกว่าเพียเจซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยลงมือกระทำเหมือนที่ได้เน้นมาแล้วในสไลด์ก่อนๆนะคะว่าทำยังไงก็คือลงมือกระทำกระทำโดยใครโดยผู้เรียนกระทำโดยผ่านอะไรผ่านกระบวนการคิดนะคะอยากให้นักศึกษาหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเน้นในเรื่องนี้นะคะว่าผู้เรียนต้องสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและก็ลงมือกระทำนะคะด้วยตัวของผู้เรียนเองถึงจะเกิดการสร้างความรู้นะคะตามกรอบทฤษฎีของ constructivist อันนี้เราเข้ามาถึงกรอบที่จะยากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องที่ว่าผู้เรียนจะเห็นได้ว่าในรูปนี้จะมีในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาในบท
ต่อไปเราจะได้ยินคำว่าสถานการณ์ปัญหามากขึ้นนะคะเราจะเรียกข้อมูลใหม่ที่เข้ามาแล้วทำให้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ได้เนี่ยก็คือจะต้องมีคำว่าสถานการณ์ปัญหาเข้ามาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยปรับโครงสร้างทางปัญญานะคะซึ่งปัญหาเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนทำยังไงก็คือทำให้ผู้เรียนเสียสมดุลทางปัญญานะคะการเสียสมดุลทางปัญญาของผู้เรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับสมดุลทางปัญญาขึ้นมาใหม่เราจะได้ยินคำศัพท์คำว่า axiom และ axiom นะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างวิดีโอนะคะที่อธิบาย axiom และ axiom ให้กับผู้เรียนนะคะว่าการที่ปัญหาเข้ามาแล้วผู้เรียนจะปรับสมดุลทางปัญญาด้วยวิธีการอะไรเดี๋ยวรับชมวิดีโอก่อนนะคะวันนี้ฝนไม่ได้ตกนี่นะจะมีรุ้งกินน้ำได้ยังไงจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการเดือดซึม assimilation เป็นกระบวนการในการรับรู้เรื่องราวและข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมจากประสบการณ์เดิมเพื่อใช้ต่อไปในภายหลังเหมือนกับทุเรียนที่ยังงงๆว่าทำไมถึงเกิดรุ้งกินน้ำทั้งที่ฝนไม่ตกนั่นเองครับว่างไหมลูกวันนี้ล้างรถให้แม่หน่อยนะรับทราบค่ะแม่เดี๋ยวไปตอนนี้เลยวันนี้แดดแรงจังเลยแต่ก็ยังถือว่าอากาศดีนะแสงลุ้งเลยอะทำไมช่วงนี้ถึงเห็นลุ้งกินน้ำเกิดขึ้นรอบๆตัวบ่อยๆนะน่าสงสัยจริงๆเลยไม่ได้การละต้องไปลองหาข้อมูลบ้างดีกว่าเฉพาะหลังฝนตกแต่ว่าเกิดได้ทุกที่เลยถึงว่าแหละรุ้งกินน้ำที่เราเห็นใต้ร่มไม้เมื่อกี้เกิดจากการหักเหและสะท้อนออกจากกระจกทำให้แสงผ่านไปกระทบกับละอองน้ำแถวต้นไม้ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำนี่เองเข้าใจแล้วเย้ง่ายนิดเดียวต่อไปนี้ถ้าอยากเห็นรุ้งกินน้ำก็แค่ชี้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 สนุกจังเลยจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการเข้าสู่การปรับเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือ equilibrium เป
็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ความสมดุลนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้แล้วจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ว่าการเกิดรุ้งกินน้ำนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าวิดีโอเมื่อกี้ได้อธิบายในเรื่องของกระบวนการ Axim แล้วก็ Axcom ให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งชัดเจนมากเลยว่าเราจะนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ยังไงนะคะแล้วก็ครูขอสรุปในส่วนท้ายนะคะในเรื่องของการนำทฤษฎี Constructivist เชิงพุทธิปัญญาก็คือทางด้านที่เราจะนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เอาไปใช้ได้ยังไงใน2ลักษณะก็คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นลงมือกระทำนะคะก็คือ learning is active process นะคะผู้เรียนจะต้องลงมือกระทำแล้วก็ปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดเห็นไหมคะมีการกระตุ้นให้เกิดปัญหาอะไรพวกนี้ทั้งหมดต้องค้นหาข้อมูลเพื่อปรับสมดุลทางปัญญาแล้วก็ในส่วนที่สองผู้เรียนควรจะเป็นผู้ที่ควรที่จะอยู่ในองค์รวมก็คือหมายถึงว่าเป็น authenticof learning คือเป็น real world ด้วยนะคะก็คือว่าจะต้องอยู่ในสภาพของความเป็นจริงฉะนั้นสถานการณ์ปัญหาหรือสิ่งที่ไปกระตุ้นให้กับผู้เรียนเราควรเน้นในเรื่องของที่เป็น authentic คืออยู่ในสภาพจริงอยู่ในบริบทจริงเพื่อให้ผู้เรียนอินนะคะเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวนำไปสู่ส่วนที่2กันนะคะ